พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการแข่งขันเฟรมแล็บอินเตอร์เนชั่นแนล2019ณสหราชอาณาจักรการแข่งขันเฟรมแล็บอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเวทีการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับโลกจัดขึ้นภายในงานเชลนัมไซแอนเฟสติวัลสหราชอาณาจักรโดยมีตัวแทนจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันซึ่งในปีนี้มีตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้วยครับ British Council ประเทศไทยร่วมกับสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพานางสาวณภัทรปันธิกุลผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันเฟรมแล็บไทยแลนด์คอมเพทิชั่น2019บินลัดฟ้าสู่สหราชอาณาจักรเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเฟรมแล็บอินเตอร์เนชั่นแนล2019ณเมืองเชลนัมร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจาก25ประเทศทั่วโลกณภัทรตันธิกุลเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายได้สำเร็จโดยเลือกหัวข้อในการแข่งขันคือ Meet the Future เนื้อสัตว์ผลิตในห้องแล็บอาหารแห่งอนาคตซึ่งหลังจากการแข่งขันมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษสามารถติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง Facebook British Council Thailand ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000